ส่วนของเทคนิคนะคะดัชนีก็ผ่านแนวต้าน1480ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าเทียบกับช่วงวันก่อนๆหน้าแล้วก็ถ้าพิจารณาจากการเคลื่อนตัวของกราฟลาย60นาทีเนี่ยพบว่ามีการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ที่ยังอิงทางบวกเล็กน้อยนะคะเราก็มองว่าอัพไซด์เนี่ยก็น่าจะจำกัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาที่1500จุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอซื้อเมื่อจังหวะอ่อนตัวในระหว่างวันเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่1475กับ1465สต็อกวิววันนี้นะคะจะตัวแรกจะเป็นตัว SCB นะคะจะเห็นการยืนอยู่บนเส้น EMA 10วันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นได้อย่างดีนะคะขณะที่เครื่องมือหลักๆเนี่ยยังให้สัญญาณทางบวกนะคะแนวโน้มเนี่ยมองว่าถ้ายืนแนวรับที่162บาทได้ก็มีโอกาสได้ไปต่อนะคะมองแนวต้านที่170กับ176แล้วก็คัทลอสที่159ถัดมาเป็นตัว CNT นะคะก็มีการเบรกแนวต้านที่เป็นยอดไฮก่อนๆหน้าขึ้นมานะคะยกตัวขึ้นมาได้แล้วก็ในขณะที่เครื่องมือเนี่ยยังลอยอยู่เหนือซิกแนลไลน์นะคะก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อไปได้นะคะแนวรับของ CNT จะอยู่ที่7.45 บาทนะคะต้าน8บาทเป็นแนวต้านแรกแล้วก็ถัดไป8.20 บาทนะคะจุดคัทลอสอยู่ที่7.35 บาทตัวสุดท้ายเป็น BKD นะคะตัวนี้เนี่ยผ่านกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาด้วยโวลูมที่หนาแน่นนะคะก็ถือเป็นการเบรกแนวต้านที่ค่อนข้างดีนะคะกราฟ60ในกราฟ60นาทีนะคะในขณะที่เครื่องมือก็ยกตัวขึ้นด้วยนะคะก็คาดว่าจะได้เวลาเดินหน้าต่อไปแนวรับของ BKD ก็อยู่ที่3.24 บาทนะคะแนวต้านแรก3.40 บาทถัดไป3.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.18 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค